มาดูกันต่อนะครับกับการประชุมเรื่องของนยโยบายการเงินในบ้านเราบ้างหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกหดตัวลงไปในเดือนธันวาคมนะครับร,ร้อละสิเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับรวมไปถึงการออกมาปรับลดการเติบโตของการส่งออกในปีนี้จากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหลายคนนะครับจับตาว่ากรงองอจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยไหมแต่สุดท้ายแล้วนะครับนยโยบายก็ออกมาเป็นไปตามคาดกรงองอนะครับคณะกรรมการนายโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติป็นเอ็กระชานครับให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.25ต่อปีนะครับจากระดับร้อยละ1.25ขยับขึ้นมาเป็นร้อยละ1.5ครับโดยให้มีผลทันทีเลยนะครับซึ่งก็มองว่าเศรษฐกิจไทยมีนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่จะได้รับแรงส่งต่อมาจากการท่องเที่ยวของจากชาวจีนที่กลับมาเที่ยวประเทศไทยนะครับ ขณะที่การส่งออกสินค้าครับที่เห็นสัญญาณชะลอตัวในปีนี้คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้นในปีหน้านะครับตามแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกที่ดีขึ้นด้านอัตรางเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มลดลงแต่อัตรางเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในฝั่งของอุปสงค์ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ก็คาดว่าในระยะปานกลางจะยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยครับ ขณะที่เรื่องเศียรภาพการเงินนะครับเรื่องของระบบการเงินภายในประเทศเรื่องการชรําระหนี้อันนี้แบงค์ชาติเองก็บอกนะครับว่าแนวโน้มสานการยังคงอยู่ในภาวะที่สามารถดูแลได้น,นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจนะฮะรวมถึงภาคครัวเรือนมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือกลุ่มเกาะบางนะครับที่ถือว่าสานการยังคงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดแนวโน้มการชรําระหนี้ต่างๆนะครับตามภาระค่าครองชีพและก็ภาระหนี้ที่สูงขึ้นนะครับขณะที่เรื่องค่างเงินบาทก็ยืนยันนะครับว่าจะติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับที่เงินบาทนั้นแข็งค่าื่ขึ้นค่อนข้างจะเร็วนะครับในมุมมองการลงทุนนะครับจากปัจจัยที่กรงงอมีการขึ้นดอกเบี้ยตามคาดครั้งนี้ถือว่าภาพเป็นเชิงบวกนะครับต่อแนวโน้มการลงทุนในกลุ่มธนาคารนะครับทางนุมรับชนสศิ์นก็ให้กระนำนะครับที่เด่นก็จะเป็น BBL KTB ที่ได้ผลบวกนะครับจากเศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องครับมาดูกันต่อกับมุมมองของบริษัททรัพย์ยูโอบกันบ้างนะครับก็มองว่าในปีนี้ครับ กนงอจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับประมาณ2-3ถึงครั้งด้วยกันครับและการที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐผ่านจุดที่ใกล้จะสูงที่สุดไปแล้วนะครับก็ทําให้ตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวยุติขาลงนะครับจจะทำให้เงินทุนไหลกลับเข้ามาในตลาดพันธบัตรของสหรัฐซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้นะครับก็คาดว่าในปีนี้ครับกรงงอมีความจําเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมส่วนต่างของดอกเบี้ยสหรัฐกับไทยไม่ให้สูงเกินไปนะครับโดยคาดว่า การขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้จะเป็นผลบวกทางจิตวุรยากับหุ้นธนาคารและกลุ่มประกันภัยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ